มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนได้แต่ด่าทอตะโกนโวยวายในท่ามกลางวิกฤตของโควิด-19ที่แต่ละวันจะมีผู้ติดสูงขึ้นเฉียดหมื่นนะคะทำให้หลายคนต่างออกมา call out เรียกร้องความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ร่วมกันช่วยเหลือแนวทางต่างๆในช่วงที่ประชาชนหลายคนกำลังเดือดร้อนค่ะล่าสุดนะคะโจจิรายุทธวัฒนศิลป์ได้แชร์ภาพลงใน Instagram ระบุว่าเราอยู่ในเรือลำหนึ่งเป็นเรือที่มีรูรั่วหลายแห่งบางคนตะโกนด่าโวยวายบางคนกรีดร้องร้องไห้ไม่หยุดบางคนยื่นเท้าลงราน้ำปากด่าทอหน่ายท้ายตลอดเวลาบางคนป้องปากกระซิบเล่าข่าวปลอมสู่กันบางคนแอบเจาะรูเพิ่มบางคนก้มหน้าวิดน้ำเงียบบางคนพยายามอุดรูรั่วบางปลอบโยนให้กำลังใจคนอื่นอย่าลืมว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันพร้อมกล่าวว่าจริงทางนี้นะคะหลายคนได้เข้าไปคอมเมนต์หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นชัดเจนครับเป็นผมจะกระโดดจุดๆๆให้ตกทะเลตายคนแรกเพราะว่าผู้นำโง่หมดคนโง่ๆเราก็จะรอดแล้วถ้ากัปตันเรือไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่ฟังลูกเรือบ้างบังคับเรือไปในทางที่ผิดมุ่งหน้าสู่มรสุมลูกเรือก็ต้องตายกันหมดงั้นเหรอคะอันนี้งงค่ะเรือลำเดียวกันถูกค่ะแต่คนบนเรือทำหน้าที่ดีแล้วเหมาะสมแล้วหรือยังคะโดยเฉพาะกัปตันมองเห็นสติแล้วก็วุฒิภาวะของคนชัดเจนก็เวลาแบบนี้มันคือเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันแต่ว่าโลกโซเชียลกลับเต็มพลังลบบั่นทอนกันถ้าจริงๆไม่ใช่กัปตันแต่เป็นโจรสลัดที่ปล้นอำนาจเขามาแล้วมีคนอวยยศให้เป็นกัปตันต้องกำจัดคนแบบนี้หรือว่ากัปตันทิพย์ก่อนคะพี่โจเรียกได้ว่ามีทั้งชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ